นี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับคุณลุงไม้พยุงดำไม้พยุงดำนะครับเดี๋ยวขอจับได้นะครับได้เลยหมีมันน้ำของตาไม่ห่วงนี่นะไม้พยุงดำอันนี้ด้านหลังทางด้านหน้าด้านหลังเป็นลายคุณตาคนนี้ท่านแขวนไว้ที่คออย่างนี้อ๋อครับตอนนี้ผมก็จะขอสัมภาษณ์หน่อยครับที่มาที่ไปอย่างไรครับผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่หน้าร้านพระของคุณปอนนะครับนี่จะขึ้นมาบนงานองค์พระปฐมเจดีย์ประจำปีประมาณเดือนพฤศจิกายนทุกปีนะแวะเวียนมาได้ร้านเขาก็รวม30ปีได้นะเคยคุยกับคุณแม่ของคุณปอนเนี่ยนะมาดูมาชมมาเที่ยวมาซื้อหาข้าวของนี่ดีกว่าข้าวผัดสวัสดีคุณตานะครับผมก็มาออกร้านข้างๆมาเจอคุณตามาชมพระเครื่องก็ได้เห็นอันนี้นะครับก็แปลกดีว่าเอ๊ะจะปล่อยไว้ทำไมแล้วก็คืออะไรยังไงเดี๋ยวมาสัมภาษณ์สอบถามคุณตาไว้เป็นวิทยาทานให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับรู้กันนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะต้องพูดอย่างนี้นะขอบใจมากครับเชิญคุณตาพูดดังๆหน่อยนะครับผมเพราะไม่มีไมค์ในตัวเชิญพูดได้เลยครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับคุณตาอายุ72ปีแล้วครับผมชื่อสุภชัยสว่างพันธ์ครับสมัยหนุ่มๆเคยรับราชการตำรวจป่าครับผมเดี๋ยวนี้72แล้วครับก็ไปเจอไม้อันนึงที่เป็นช้อนบุคคลอันนี้ที่เขารู้คือเป็นคนแก่เขาบอกว่าหลวงปู่ทิมวัดหลานไร่เอาไว้ฉันข้าวครับผมแล้วก็ลงว่าณชาลีติครับตรงข้างณชาลีติซึ่งเป็นพญาไม้ครับดีกว่าอย่างไม้มงคลทั้งหลายแหล่ยังพูดไม่ได้ครับไม้สักไม้มีพยุงดำอันนี้พยุงดำแล้วก็พยุงแดงครับซึ่งเป็นมงคลแก่ตัวข้าพเจ้าและบุคคลผู้แฝนครับข้าพเจ้าแฝนมานี่ถูกหวย3ครั้งแล้วโดยบังเอิญครับไม่มีในการปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นครับผมซึ่งเราเด็กๆ รู้ว่าไม้พยุงดำนี้เป็นพญาไม้จริงๆครับซึ่งประเทศจีนต้องการมากถ้าใครมีระดับแค่ศอกนึงก็โดนจับแล้วครับนะมีอัตราสูงเท่ากับงาช้างครับแล้วเป็นมงคลแก่ชีวิตที่ใครได้แสนครับผมแล้วทำได้อีกครับแล้วมาเป็นช้อนอย่างนี้นี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับประวัติความเป็นมาอย่างไงครับ มีเยอะไหมครับในประเทศไทยมีเยอะไหมครับไม่มีจะมีชิ้นเดียวในประเทศไทยอ๋อมีชิ้นเดียวเราสั่งเขาทำหรือเขาทำมาจากวัดหรือจากไหนครับมีคนจากคนไร่ฟังว่าครับเฮ้เจ้าดามายังไงแล้วบอกผมเช่าเขามาแต่คนที่เขาบอกมาเนี่ยเขาบอกเป็นไม้พยุงดำครับเขาบอกรู้ไหมของใครบอกไม่รู้ครับมีคนแก่บอกว่าท่านเคยเห็นหลวงปู่สุขหลวงปู่ทิมไว้ทหารไล่ครับไว้ฉันข้าวแต่ซ่อมไม่มีนี่แหละของหลวงปู่ทิมแต่ท่านไม่ได้ลงยันสัญลักษณ์ท่านพระลงไว้ณชาลีติอย่างเดียวแล้วก็กะลายกระหนกเข้าไปถวายหลวงปู่ครับครับนี่หลวงปู่ทิมมรณภาพแล้วข้าวของใครมีแล้วก็เอามาจำหน่ายแจกกันก็เลยมาเป็นมรดกของตาครับเออแล้วต้องเช่ามาหรือได้เขาให้มาหรือยังไงเช่ามาครับเช่ามาประมาณราคาเท่าไหร่จำได้ไหมครับ1,000บาท 1,000 บาทครับถ้าใครติดต่อครับสนใจครับ0ครับ9 2ครับ8 1000 089ยินดีน้อมรับเกินไหมเอากระดาษเอากระดาษเลยกระดาษให้คุณรู้สึกว่าคุณตาจะพูดเบิร์เกินอาจจะเป็นมุกตลกเอามาแม่จดมาจดไหมอ้าวแล้วคุณตาไม่เก็บไว้แล้วหรอครับก็เก็บไว้อยู่แต่ทีนี้สมบัติผักกันชมไม่ห่วงไว้ไม่ห่วงครับคือต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับการค้าขายไม่ใช่การให้เช่าถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพอดีมาเจอกันในองค์พระปฐมเจดีย์นะครับก็ให้คุณตาท่านแบบอธิบายฟังว่าอะไรเพราะว่าแปลกดีตอนนี้ท่านก็อยากจะปล่อยออกไปนะครับก็ตามสะดวกเลยครับไม่เป็นไร
ยังมีนะฮะเดี๋ยวมีอีกเหรอครับมีเป็นเหล็กไหลแต่เป็นแบบอื่นเหล็กไหลอ้าวนี่ๆๆถามก่อนเดี๋ยวมาให้เลยมาไปเลยไปอ๋อเหรออ๋อมามาเที่ยวผมอยู่ร้านนี้ใกล้ๆได้ๆก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดต่อคุณตาได้นะได้เลยฮะส่วนของผมก็ไม่ได้มีส่วนเสียดูส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับก็มาคุยกันตั้งแต่วันนี้แล้วเนี่ยเราจะไปรบตบมือใครแล้วก็คิดว่าอะไรมีแก้วสารพัดนึกครับนะแล้วคุณหนูเบอร์อะไรคุณตาพูดอีกรอบนึงเบอร์คุณตาครบเลขยังเก้าตัวใช่ไหมครับครับบอกเลยครับคุณตาพูดอีกรอบนึงเบอร์อะไรครับเลขเบอร์โทรศัพท์092ครับ81ครับ00089คุณตาสุภชัยสุภชัยโทรมาติดต่อได้ถ้าอยากจะได้ไปแต่ใครอยากจะได้สะสมไปบูชาไว้ตายินดีเขาเรียกว่าช้อนอะไรนะครับไม้อะไรไม้พยุงดำไม้พยุงดำไม่ผิดกฎหมายอะไรนะไม่ผิดครับผมออกเผยแพร่ใน YouTube ไม่โดนใครมาว่าอะไรเดี๋ยวผมจะยุ่งอะไม่มีปัญหาครับแล้วนอกจากไม้พยุงดำมีเหล็กไหลและอะไรอีกอะไรแปลกๆอีกมีเหล็กไหล3ก้อน3ก้อน3ก้อนและอะไรอีกครับก็มีแค่นี้อ๋อแล้วเหล็กไหลปล่อยให้เช่าเท่าไหร่ก้อนละเท่าไหร่เอาแค่ 50,000 พอเขาเช่า 50,000 แล้วเกิดไหลไปไหนไม่รู้ทําไงครับไม่ไหลไม่หนีไม่หนีของเราไม่หนีอ๋อเหรอครับไม่หนีครับเอาปืนทดลองยิงได้ก่อนจะเช่ากันอ๋อเหรอครับแล้วใครเป็นตัวทดลองให้ยิงครับผมยิงเองอ่ะจะดีแล้วครับคุณตาจะดีเราพิสูจน์ตรงนี้หรอครับไม่ใช่ไปหลอกกันกินโอ้ยิงตายิงแล้วไงก็ไม่ถูกมีของมุสลิมมาของหลวงปู่ฤทธิ์ครับมีของหลวงปู่ฤทธิ์บุรีรัมย์ประเด็นนี้ผมขอถามนะเขามีนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์เนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อนะครับคุณตาทดลองมากี่ครั้งแล้วที่ยิงแล้วไม่เข้าอ่ะ3ครั้งแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่หนึ่งไม่ออกที่สองที่สามออกก็ไม่ถูกให้ยิงยักษ์ใกล้ไงก็ไม่ถูกปืนต้องกำหนดปืนไหมแบบต้องเป็นปืนกระบอกปืนพกปืนอะไรก็ได้มันมาปืน10 M16 ไม่เป็นไรคือบอกถ้าพูดจริงๆถ้ามีของพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาจะคุ้มในกายตัวหรอครับแต่ถามคุณตาเป็นความรู้นะของเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องรางของขลังเนี่ยกันระเบิดได้ไหมนอกจากปืนได้เหรอครับครับแต่คนต้องมีศีลธรรมนะอ๋อต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ได้ลักเล่ห์ขโมยน้อยก็โกหกตัวแหละครับผมอย่างตาเนี่ยน้ำร้อนลวกตาเปล่าแห้งอ๋อเปล่าแห้งครับหรือผีเข้ามาเจอตาทำออกคือเรามีความสัตย์อยู่ในตัวซื่อสัตย์ตอนนี้สุดท้ายครับเมื่อกี้ที่คุณตาพูดบทกลอนอะไรนะขอยาวๆเลยรอบหนึ่งได้ไหมครับบทกลอนที่เมื่อกี้พูดครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรเมื่อกี้นี้ที่เกี่ยวกับเข้าทรงพูดถึงเรื่องเข้าทรงพูดถึงครูบาอาจารย์ขอสักรอบเป็นบุญหูเยาวชนได้เลยเชิญเลยครับผมเอาขึ้นตอนเลยนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการที่จะเล่นดนตรีก็ดีหรือที่จะไปทุกสถานที่ไหนก็ดีครับจะต้องกล่าวคารวะวันทาด้วยข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้จะมาเล่นดนตรีขอมาภัยต่อเจ้าที่เดินทางผีผู้ใหญ่พระชัยมงคลผีอันน้อยใหญ่ทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณที่นี้ครับจะขอข้าพเจ้าด้วยกายวาจาจิตตั้งนโมสามจบแล้วว่าอิติสุโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพระแม่ธรณีปัทวีคงคาพระภูมิเทวาพระพรหมเทวาอินทรยังเทวตานังรุขะเทวาพฤกษะเทวาข้ามามีหังแค่นี้ก็อยู่แล้วครับไม่กล้ามารบกวนแต่ที่กล่าวไปกี้เนี่ยเป็นการไหว้ครูใหญ่ไหว้ครูมาไกลสักรอบได้ไหมครับได้เลยเชิญเลยครับหวงตันตำราเรียนรู้ไหว้ครูก่อนขอยอกรประนมก้มเกศาต่างดอกไม้ธูปเทียนจุดบูชาที่ร่ำเรียนเขียนมาจนครบจบวงจรทั้งครูสอนครูหัดได้จัดสรรเคารพท่านทุกครั้งที่สั่งสอนทั้งครูพักรักจำกล่าวคำวอนรูปขอพรเบี้ยงพันจงอภัยตามตำราภาคเพียรได้เรียนหัดสารพัดสิทธยาได้อาศัยทั้งอักขระเลขยันภาษาไทยขอกราบไหว้น้อมนบครบทุกองค์ตามตำราเรียนมาจากภาคสวรรค์มาแต่งปั้นกันใหม่ไม่เสื่อมสูญอนุรักษ์เอาไว้จนพร้อมมูลพระเทิดทูนองค์เทพและเทวันองค์ศิวะพระนารายณ์พายพิรุณมีพระคุณทั่วไปในสวรรค์ทั้งอินพรหมยมยักษ์รู้จักกันอภิวันน้อมคำขอรับพรพระเจ้าค่ะ
ขอบคุณคุณตามากเลยครับแล้วเอาไปขยายหนูอนุญาตห้องให้คล่องปากนะห้องคล่องปากขอบคุณคุณตาสุขชัยมากครับเดิมเป็นอะไรนะอาชีพอะไรนะรับรายการเป็นอยู่ตรงไหนจนทุนเกษตรจนทุนเกษตรคุณตามาเลยครับเดี๋ยวผมจะมีพระธาตุพญานาคแห่งวัดปันเสาพระมหาอาวุธท่านคมน้ำมนต์และเป็นพระธาตุจะให้คุณตาครับดีมากที่สุดกับตัวมาแล้วหมดความสงสัยเพราะนั่งอยู่เฉยๆในศาลาท่านยังให้ผมก้มขึ้นมาเองบนนี้ตอนบวชถือศีลแปดนั่งอยู่บนเบาะอธิษฐานจิตถ้าใช่ของจริงขอให้มาปรับปรุงลายบอกได้ไหมเปิดบอกดูตอนแรกไม่มีอะไรปัดกวาดเรียบร้อยหมดแล้วเอามือลูบเริ่มหมดแล้วพอเปิดดูเม็ดเป้งๆโผล่มาเลยเก็บปุ๊บปิดใหม่แป๊บนึงเปิดดูใหม่มาอีกแล้วหมดความสงสัยแต่คนถ้าไม่เคยพิสูจน์ก็จะไม่เชื่อต้องไปเจอกับตัวบางคนเจอกับตัวยังไม่เชื่อเลยอันนี้มันเป็นบุญกุศลคนนะเจอกับตัวจะยังไม่เชื่อถ้าที่บางก่อนเนี่ยหนูต้องมีสายใหญ่ในพญานาคาตามมีคาถาองค์การพญานาคาเปิดโลกเก็บไว้ตรงไหนเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะครับคาถาของพญานาคาเปิดโลกว่าเล่นเล่นไม่เข้าอะไรนะโอนาเทียนนาโคพอตอรีวีต่อเลยครับเอาเลยเอาเลยครับอะไรนะคาถาเปิดโลกนาคราชเปิดโลกนาคราชเปิดโลกเชิญเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอนาเขียนนาโคพอตอรีวีตาเดบันไดเครานามักไตอินราสางข้อเดียผู้มูสตันมาเหกุดัมบารุโสโสคำคำนาใดบันยังเอาจบแล้วลูกอ๋อนี่ละขอบคุณคุณตาสุภชัยมากเลยครับหนูจานสว่างสวยขึ้นเยอะคือได้ของพวกนี้ต้องมีดวงนี่ครับท่านเอาเป็นสิริมงคลแล้วกันนะครับครับผมให้ผมเก็บมาเยอะเคยให้ร้านน้องปอนร้านพาหลายปีนู้นนะเดี๋ยวผมให้คุณตาเก้าองค์นะครับผมเป็นมงคลจากน้ำที่ท่านผมแปรสภาพเป็นพระธาตุทันทีเคยแบบว่าผมบนหัวเชื่อไหมจับดูไม่มีน้ำเลยกลายเป็นเม็ดพระธาตุอย่างเงี้ยท่านเป็นพระสมภพเจ้าคุณอายุไม่มาก30กว่าแต่ท่านที่ผมเคยฟังมาเนี่ยเหมือนเป็นลูกศิษย์ติดต่อได้กับหลวงปู่เทพพุทธดอนเลยไม่ธรรมดาลูกนี้แล้วทางสายภาคเหนือวัดที่กรรมฐานท่านเป็นลูกศิษย์วัดนั้นวัดลำเปิงลำอะไรนั่นน่ะนะผมจำไม่ได้ว่าใช่ชื่อนี้ป่ะนะแต่ว่าท่านเรียนบวชตั้งแต่เนนเลยครับอยู่ในร่มกาสาวพัดคนไม่เข้าใจก็ว่าท่านอวดอุตริหรืออะไรผมเคยไปถามท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้อวดอุตริคือท่านพรมน้ำมนต์แล้วก็มีพระธาตุพญานาคเสด็จมาเองคือประวัติความเป็นมาของที่วัดเนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยเวลาจะสร้างพระเนี่ยต้องมาที่วัดนี้อยู่ในเมืองแหละครับใกล้ๆวัดสันติธรรมผมได้ไปเหมือนเป็นบุญเนี่ยผมเมื่อปี54ผมไปบวชที่วัดสันติธรรมรู้สึกจะอยู่ตำบลช้างเผือกแล้วก็พอผมก็ได้พระธาตุจากชื่อคุณอาทิตย์มาจากกรุงเทพเขาก็มีพระธาตุเสด็จเยอะเลยลูกเขาเกิดมาก็เสด็จเยอะเลยเต็มไปหมดเลยครับไปเจอเขาที่กำแพงแสนเขาจัดงานแสดงพระธาตุผมก็ได้มาก็ปรากฏว่าผมก็ติดตัวเก็บไว้นะครับพอเวลาไปไหนก็จะไปถวายหลวงพ่อก็เลยแนะนำให้ไปเดี๋ยวนี้วัดปันเสาก็ไม่ธรรมดาแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆผมเคยทำหล่นเชื่อไหมครับกวาดหาอะไรหาไม่เจอโอ้บังตาเราใช่แล้วก็ภายในเวลาไม่นานคุณตาสุภชัยลองไปบูชานะหลายๆคนได้ไปเนี่ยองค์ใหญ่ขึ้นแบบเท่าของเท่าตัวภายในเวลาไม่นานครับเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากว่าอะไรนะบูชาพระธาตุบันครับอาหังวันทานิทาจิโออาหังวันทานิสัมปโสพุทธังธรรมังนะเอวังทาจิโอนี่คือทาวิชาพระธาตุตาก็มีบุญไว้อดีตชาติเนี่ยน่าจะมีบุญเพราะว่าบังเอิญผมวันนี้จะมาถวายพระแล้วผมก็ติดมาพอดีครับแล้วก็มีที่ก็เห็นอีกแฟนๆเดี๋ยวขอที่อยู่หนูไว้เบอร์โทรศัพท์ว่าเดี๋ยวเผื่อตาจะต้องหัวจะกองตลาด2 3เอาเป็นว่าถูกแล้วมาแบ่งผมเลยแล้วผมไม่ชอบเลยมีบุญก็ตามมันบังครับแม่งเลย
3ปีที่ผ่านมานี่ดวงจู๋แต่ปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อไหมว่าผมรู้เป็นเกือบ10งวดแต่ไม่ได้ไปซื้อไอ้เวลาไปซื้อไม่ออกไอ้ที่รู้คิดไว้แล้วมีอะไรมาเหมือนมาให้เรารับรู้ว่าเลขนี้เลขเนี้ยแต่เราไม่เล่นเราแบบไม่ดีกว่าไปซื้อสลากออมสินงวดล่าสุดผมเกิดวันที่3ก็มีคนมาทักผีเสื้อมาเกาะที่อกวันหวยออกเลยเดี๋ยวคุณจะโชคดีนะข้างร้านบอกไม่เกี่ยวหรอกผีเสื้อมันก็มาธรรมชาติแต่ผมก็เขามาทักตอนนี้ก็คือบังเอิญว่าก็ตั้งใจว่าจะไม่ซื้อคือก็ไปเป็ดเกลลอตเตอรี่0343ก็จะซื้อเนี่ยถ้าจะซื้อนะไอ้คนขายก็ไม่เชียร์แล้วก็พูดขวางทางเขาแบบว่าจะไม่เล่นแล้วโดนกินมา3ปีเลยอดเลยถ้าซื้อนี่ได้ละ 2,000 เห็นไหมคิดก็ไม่เราไม่ได้สั่งไว้ตอนนั้นเคยถามพระที่ท่านปฏิบัติท่านก็ฟังครูบาอาจารย์นะท่านบอกว่าบางครั้งแบบว่าคิดทำบุญแล้วเปลี่ยนใจเป็นไม่ทำ คิดแล้วแต่ไม่ทำหรือไม่ทำเปลี่ยนใจคือเปิดทางแล้วให้ได้เหมือนจะรู้แล้วจะรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามฝากมานี้ท่านบอกนะก็ถ้าคิดโดยเหตุผลถึงจะเป็นไปได้นะ2 4 5อาทิตย์หน้าเนี่ย24เป็นมงคลเดี๋ยวขอจดเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ไว้เลยเผื่อมีอะไรใจได้ถึงกันหรือใครเขาพระบางองค์ต้องอาจจะพระสมเด็จเนี่ยบอยก็พาไปอยู่เลยเดี๋ยวเขาโทรไปคุยกับคุณตาได้เลยเอาบอกท่านผู้ชมนิดนึงผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวมาก่อนนะครับมาเจอที่หน้าร้านแผงพระร้านคุณปอนบนงานองค์พระสมเจดีย์ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครบอย่างที่องค์ละตาตานับเลยบางมองเห็นไหมเห็นได้อาจจะผมให้องค์สี่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าองค์ละเอาครบแล้วเหรอครบแล้วเอาโอเคครับนับได้จุดนับดูสิสองสี่หกเจ็ดเจ็ดได้เลยเหรออ้าวเอ๊ะตานั่งไว้วะสองหกสองสี่หกเจ็ดด้วยตาไปจำขนาดไว้เลยนะมีกล้องหรือมีอะไรถ่ายรูปไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะองค์ใหญ่ขึ้นแป๊บเดียวครับที่เหลือให้น้องปอนเข้าเข้ากล้องแบบนี้ครับผมครับขอบคุณครับเผื่อแจกใครก็ได้หรือจะเก็บไว้ก็ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอขอบคุณมีอย่างสูงครับผมขอให้มังมีที่ถูกทุกที่วาลาตีกุลภามันสมิงผัสสังขายังทุกโลวิยังวิวันทีเยสัพทุกสัพโสสัพโรคสัพภัยสัพเคราะห์สิเนจันไรวิวันทีเยสัพเคราะห์กลางวันสัพเคราะห์กลางคืนสัพเคราะห์ทั้งหลับสัพเคราะห์ทั้งตื่นสัพเคราะห์ข้างขึ้นสัพเคราะห์ข้างแรงสัพเคราะห์ตัวนอกสัพเคราะห์ตัวในสัพเคราะห์สิเนจันไรวิวันทีเยขอบคุณมากครับที่จะเป็นพระคุณอย่างโถอดีตชาติเคยร่วมช่วยเหลือต้นทุนไว้มาชาตินี้มาพบอันหนึ่งที่บอกชั้นฟ้าชั้นหน้าชั้นดินนี้คำจะขอยินดีน้อมรับพระเจ้าค่ะขอบคุณมากครับโอเคก็ขอจบในการครับผมนำสิ่งแปลกๆมาให้ท่านชมนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมาดินดำเรื่องบางเรื่องนี่ไม่เชื่อแต่อย่าเพิ่งลบหลู่นะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังตรวจไม่พบนะแม้แต่เรื่องวิญญาณคือผมดูนักวิทยาศาสตร์บางคนไม่ใช่แล้วก็มาลองแบบกล้าๆกลัวๆอย่างสมมุติหนังเหนียวเนี่ยเขาก็ไม่เอาจริงแน่จริงเอามีดฟันไปเลยใช่ไหมขอแท้นี่ถ้าใครอยากจะหนังเหนียวไปขึ้นครูที่ที่วัชราสงครามคณะหนึ่งอาจารย์ปัญญาคุณลุงบอกกล้องเลยเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นี้ได้ทันทีเลยครับใครอยากหนังเหนียวเรื่องนี้ครับผมขออนุญาตว่าใครอยากหนังเหนียวแต่ต้องถือศีล5ครับเราไม่กินเบียร์ไม่ดื่มครับไปหาที่ท่านอาจารย์ปัญญาวัชนะสงครามได้เลยทุกวันนี้ออกภาษาที่เขาอยู่เข้าภาษาเขาอยู่ครับทดสอบในคัตเตอร์เลยฮะอ่านลิ้นก็ได้เชือดแขนก็ได้ขึ้นครูก็ท่าน500บาทท่านเป็นศิษย์หลวงปู่บาลวัดบางโพอ๋อเหรอครับเพราะว่าปู่บาลมาคุมอยู่บอกว่าสมัยที่ท่านบวชอยู่เนี่ยจะแสดงออกแล้วหลวงพ่อสุนเจ้าว่าบางหมอซึ่งขอเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยครับบอกเมื่อท่านบวชแล้วมันจะอุตรินุสติยธรรมบัดนี้ท่านหลวงปู่บาลท่านสำเร็จแล้วครับท่านก็มาคุมบอกว่าทดสอบได้เดือนนี้เลยขอเชิญนะครับอาจารย์ปัญญา
คณะคณะหนึ่งครับวัชรคามเชิญครับครับพิสูจน์ได้ครับผมขอบคุณคุณตาครับช่วยแนะนำตัวพร้อมนามสกุลได้ไหมครับเปิดเผยได้ไหมครับคุณตาครับคุณตาสุประชาสุขพันธ์นะเป็นรับเป็นข้าราชการปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบสองครับเคยเป็นราชการอะไรครับผมรับราชการกระทรวงเกษตรสหกรณ์เป็นหน่วยสำรวจจนปลดเกษียณเลยครับแต่ว่าไม่ได้บำนาญอ๋อครับเออรีรีทายก่อนครับครับผมเอาละขอบคุณคุณตามากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับเบอร์คุณตาสุภชัยนะครับครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับท่านก็มีวัตถุเครื่องรางของขลังตามที่ได้คุยไปเมื่อกี้นะครับผมก็ช่วยนำเสนอพาสิ่งแปลกๆมาให้ได้ดูกันในช่องรายการของผมนะครับสิทธิโชค9 SITHICS โอเคได้9 อาราบิกกดติดตามได้นะครับสวัสดีครับ